แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากล้องได้ครับได้นายสุนิทนะครับเป็นผู้บริหารแบรนด์ Voice ด้วยนะครับโอเคยังเลยเป็นคนที่ทำอะไรแบบเยอะมากชอบทุกอย่างเขียนหนังสือแต่งเพลงร้องเพลงโอ้เก่งมากอ่ะเป็นอินทีเรียดีไซน์ด้วยทำทุกสิ่งจริงฮะมาครับผมรู้จักคุณแม็กซ์สุนิทอ่ะเปิดตัวที่ดีเจนะครับครับ5 4 3 2สวัสดีครับอยู่กับ DJ DOS นะครับแล้ววันนี้นะฮะเรามี1ศิลปินที่จะมาแนะนำให้กับชาวซีได้รู้จักกันนะครับหนุ่มคนนี้โอ้โหผมดูจากโปรไฟล์เขาเนี่ยเป็นหนุ่มที่เก่งมากนะทำอะไรหลายอย่างชอบร้องเพลงแต่งเพลงเป็นอินทีเรียดีไซน์โอ้โหรักทุกอย่างจริงๆแต่สิ่งที่เขารักมากที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาอยากจะทำให้ที่สุดคือการเป็นศิลปินหรือว่าการร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้เราต้องขอต้อนรับนะครับหนึ่งศิลปินที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะเป็นค่ายน้องใหม่ที่มีชื่อว่าแบรนด์ Voice นะครับขอต้อนรับคุณแม็กซ์สุวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเราเลยนะฮะคุณแม็กซ์ทักทายชาวซีทั้งประเทศหน่อยสิฮะสวัสดีครับผมแม็กซ์สุวิทย์เลิศศักดิ์ชัยนะครับครับผมวันนี้พาซิงเกิลแรก Love You Forever มาแนะนำตัวครับนี่ซิงเกิลแรกของคุณเลยใช่แค่ชื่อซิงเกิลมันหวานมากเลยนะฮะใช่ครับใช่ดังนั้นแสดงว่าเพลงนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักครับใช่ไหมฮะครับจะเป็นยังไงฮะสมหวังอินเลิฟเศร้าแบบอกหักเจ็บแทบตายหรือว่ายังไงฮะสมหวังอย่างเดียวสมหวังอย่างเดียวเลยใช่บวกบวกเลยบวกบวกแล้วก็ให้คนได้อิ่มเองครับกับอารมณ์ของความรักใครที่แฟนไม่ยอมแต่งงานด้วยใช้เพลงนี้ขอแต่งงานเลยขอแต่งงานเลยโอ้โหเป็นการมัดใจไปเลยครับผมครับนะฮะโอ้เพลงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ขอแต่งงานรับรองว่าคุณต้องขอได้อะใช่บอกอย่างนั้นใช่บอกอย่างนั้นเลยเมื่อกี้มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ฮะคุณแม่บอกว่าเรามีโอกาสได้ไปงานแต่งงานหลายงานเรามีโอกาสได้ฟังเพลงอื่นมาเยอะก็เลยอยากจะถ่ายทอดเพลงของตัวเองบ้างงานแต่งงานมีทั้งระหว่างแต่งงานแล้วก็มี after party ด้วยเราก็เลยอยากทำเพลงออกมาหลายๆแนวให้เหมาะกับวันแห่งความรักใช่ครับใช่มั้ยฮะอ่ะพูดถึงเพลงแรกดีกว่าเพลงแรกนี่เป็นยังไงฮะเนื้อหาเรื่องราวเป็นยังไงเอ่ยคือเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือชีวิตของคน2คนที่ธรรมดาครับตั้งแต่เป็นเพื่อนครับหรือไม่เป็นเพื่อนครับพอเริ่มแรกรู้จักกันเนี่ยครับก็จะมีสิ่งดีๆให้เห็นกันสิ่งดีๆก็ต้องยอมรับกันครับไม่ต้องสัญญาไม่ต้องสาบานเพราะยังไงมันอยู่กันด้วยใจเพราะมันอยู่ด้วยใจเนี่ยมันก็ Love You Forever อยู่แล้วเท่านั้นเองเราก็เลยอยากจะให้คนที่มีความรักเนี่ยรู้สึกอิ่มเอมตรงนี้เต็มที่ครับผมนะฮะก็ใช้เพลงนี้แบบแทนคำบอกรักได้เลยใช่ครับนะครับเพลงนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างฮะเพลงนี้ก็คือจริงๆผมเองเนี่ยก็เริ่มจาก